ถึงมาเปิดแผงค้าตรงนี้เหรออ๋อหารายได้ครับเริ่มจากจับพระที่บ้านดูครับผมแล้วก็เอามาส่องเอามาดูแล้วก็มันขายได้ราคาเราก็เลยมาเล่นเด็กสมัยใหม่คนแบบหารายได้พิเศษเสริมเลี้ยงตัวเองหรือเป็นเงินเก็บถึงมาเปิดแผงค้าตรงนี้อ๋อหารายได้ครับหารายได้ประคองชีพส่วนใหญ่มาช่วงไหนก็มาช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมมาตอนเช้าเช้าหน่อยก่อนเรียนก็คือแวะมาก่อนใช่ครับผมทำไมถึงมาเป็นเซียนพระอ๋อเริ่มจากจับพระที่บ้านดูครับผมดูบ้านดูพระที่บ้านแล้วก็เอามาส่องเอามาดูแล้วก็มันขายได้ราคาเราก็เลยมาเล่นครับผมเราส่วนใหญ่หลวงพ่อเกษมครับรุ่นไหนที่ปล่อยได้ดีรุ่นไหนที่ปล่อยได้ดีที่สุดเหรอครับมันบอกไม่ได้ครับผมมันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงแต่ลูกค้าเจอลูกค้าซื้อดีก็ปล่อยได้ทุกองค์ครับนะครับเสน่ห์ของการเล่นพระคืออะไรเสน่ห์ของการเล่นพระเหรอครับมันได้ดูศิลปะครับผมเช่นพระกุเราก็จะดูศิลปะในยุคสมัยก่อนแล้วก็พระเหรียญเราจะได้ดูความสวยงามครับผมอยากชวนเพื่อนๆมาก็ได้ครับเพราะว่าสมัยนี้มันเหมือนหารายได้กันแบบพูดยังไงดีก็มันแบบเด็กสมัยใหม่คนแบบหารายได้พิเศษเสริมเลี้ยงตัวเองหรือเป็นเงินเก็บในอนาคตครับเพราะว่าทุกวันนี้มันเราต้องหารายได้พิเศษเพราะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะเต้เหมือนเท่าไหร่ถามมองไหนถามมองไหนถามคุณ2,500สองเท่าไหร่นะมันแล้วแต่บล็อกครับนิยมหลังเรียบเพิ่งเรียนมา4 เดือนเองเรียนสายพ่อเกษตรโดนถูกใช่ไหมเงี้ยโดนเหลืองเลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ